สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเช้ายังไง6 โมงลงมาแล้วอ่ะลูกใช่วันนี้มีไปสอบใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะน้องๆอาจจะงงนะครับอ้าวน้องฟิวยังไม่ได้โรงเรียนเหรอครับใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้น้องฟิวก็ได้ไปสอบที่โรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็ฟังผลน้องฟิวก็คือไม่ติดนะครับแล้วเราก็พาฟิวนะครับไปสมัครเรียนหรือว่าไปสอบอีกครั้งนึงที่โรงเรียนศาสตร์วิเทศค่ะใช่ครับอยู่ที่แถวซอยประชาชิต94ใช่ๆอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็น้องฟิวก็ไปสอบแล้วก็สอบได้นะครับแล้วทีนี้พวกเราก็มานั่งคิดกันว่ามันไกลบ้านอยู่พอสมควรใช่ค่ะใช้เวลาเดินทางเนี่ยนานพอสมควรจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไกลมากแม่แต่ว่ารถมันติดมากใช่ในรถติดมากก็เลยเป็นห่วงเรื่องการเดินทางนะครับอย่างถ้าเกิดว่าน้องฟิวเนี่ยปกติตื่น 6:00 นใช่ไหมแม่ใช่อ่ะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วไปโรงเรียนกว่าจะถึงโรงเรียนก็7 โมงกว่า8 โมงคืออย่างมันเร่งรัดมากนะครับค่ะแล้วทีนี้เราก็คิดใหม่เอ้ยเดินทางไกลใช้เวลานานมันดูแล้วแบบมันจะเหนื่อยนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนกลับมาสมัครไว้ที่โรงเรียนสารศาสตร์สุขสวัสดิ์ที่เดิมนั่นเองไหนคะน้องฟิวโรงเรียนไหนคะโรงเรียนนี้เลยนะครับที่ได้เรียนออนไลน์ได้แบบได้จ่ายค่าหนังสือก็คือตอนนี้พูดง่ายๆจ่ายค่าเทอมไว้แล้วค่ะจ่ายค่าหนังสือทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วใช่ค่ะแต่น้องฟิวบอกว่าอยากไปสอบที่โรงเรียนบางประกอบด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆเดี๋ยววันนี้จะไปสอบที่โรงเรียนบางประกอบแต่ถ้าเกิดสอบได้น้องฟิวบอกว่าอยากเลือกที่บางประกอบบางประกอบอยู่ไหนก็ตรงข้ามบ้านเราเลยใช่ค่ะไกลมากข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็สารศาสตร์ก็ขับไป5 นาทีก็ถึงแล้วบางประกอบก็อาจจะใช้เวลาวันสักกี่นาทีดีแม่10 10อยู่ตรงข้ามนะครับเพิ่มอีก5 นาทีพ่อมองว่าโอเคนะครับตอบโจทย์นะครับแล้วก็วันนี้น้องฟิวจะไปสอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสอบได้หรือไม่ได้จะประกาศพรุ่งนี้เลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่สารศาสตร์เหมือนเดิมครับแค่ว่าอยากไปลองสอบดูใช่ค่ะบางประกอบก็ดังเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ดังนะครับเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะดังมากนะครับในโซนของเรานะครับแล้ววันนี้แม่ตัวเลขนี่เขารับประมาณกี่คนนะ240 คนสอบ760 คน1ต่อ4เหมือนเดิม1ต่อ4เหมือนเดิมนะครับใช่ตี160เป็น200เด็กในพื้นที่ประมาณกี่คนแม่อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะพ่อเขาไม่ได้บอกว่าเด็กพื้นที่กี่คนครับแต่ก็รับไม่เยอะนะสอบ700กว่ารับ200กว่าใช่ค่ะเมกา1ต่อ4แล้วค่ะน้องฟิวสู้ๆนะครับไป2แล้วแต่เขาบอกว่าบางประกอบเนี่ยเข้ายากมากแม่เพราะว่ามีคนเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นใช่ครับเด็กเก่งมาอยู่บางประกอบกันเยอะมากเลยนะครับก็เหมือนที่สวนกุหลาบเลยแม่1ต่อ4เหมือนกันใช่ค่ะเบียดมากน้องฟิวสู้เขาให้ได้นะคะค่ะจะพยายามที่ไหนได้หนูได้คนที่241นี่ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างมันต้องแบบต่อสู้นะครับในยุคนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่ได้ไม่เป็นไรน้อยๆก็เราเข้าไปสมัครไว้ให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่เดิมนี่แหละม.1ถึงม.3ม.4เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงหรือถ้าเกิดไม่อยากเดินทางไกลก็ม.4อยู่ที่นี่เลยก็ได้ใช่ก็คือตอนนี้มีปีนี้มีม.5ปีหน้ามีม.6น้องฟิวก็ขึ้นม.7 อยู่ถึงม.7เลยเหรอลูกไม่ถึงตอนนี้น้องฟิวอยู่ประถม 7ก็ม.1เจ้าน้องๆงงหมดเลยนะครับน้องฟิวบอกว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเรียนต่อที่สารศาสตร์สุขสวัสดิ์ก็ได้นะครับน้องฟิวบอกว่าถ้ามีโอกาสก็ไปเรียนที่บางประกอบได้เหมือนกันนะครับค่ะอัพเลเวลขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านใช่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้แม่เดือนทำผมให้น้องฟิวก่อนแล้วก็วันนี้มีใครไปด้วยแม่พี่ฟิล์มใช่ค่ะตื่นเช้าเหมือนกันครับแต่พ่อถามวันนี้ไม่ได้ไปนะครับน้องฟิวเดี๋ยวพ่อต้องเคลียร์งานที่บ้านก่อนนะลูกไม่เป็นไรหรอกส่งน้องฟิวไปสอบละก็คือสอบวันนี้ประกาศพรุ่งนี้ใช่คือไวมากนะครับรายงานตัวบรรจันใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวให้น้องฟิวไปสอบก่อนขอคนละ1เม้นคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วน้องๆนะครับได้ที่เรียนใหม่ที่ไหนกันบ้างก็เม้นบอกกันด้วยนะครับน้องๆที่จะขึ้นม.1น้องๆที่จะขึ้นม.4นะครับน้องฟิวเป็นกำลังใจทุกคนไหมคะสู้นะคะทุกคนน้องฟิวก็จะอยู่ในจุดนั้นเหมือนทุกๆคนเหมือนกันค่ะวันนี้จะร้องไห้ไหมคะไม่รู้ค่ะน่าจะหิวค่ะร้องไห้เพราะตอนนั้นใช่ไหมตอนอยู่สันกุลาแม่น้องฟิวแบบนั่งรอคือนอนไม่หลับไงพ่อยังงงอยู่อะไรคือนอนไม่หลับก็คือแบบฟุกโต๊ะไงแบบเขาให้รอไงเขาก็บอกให้นอนไปก่อนนอนรอเวลางงอยู่ให้ฟุกโต๊ะอ๋อระหว่างที่รอใช่ระหว่างรอแบบทำเสร็จแล้วไงก็ให้นอนรอเพราะไม่มีอะไรทำใช่อ่ะครูบอกงี้เลยอ่ะใช่ปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะสอบเสร็จเขาก็ให้นอนรออ๋อเพราะว่าใช้เวลานานในใช่ไหมสามชั่วโมงโอเคเพราะไม่เข้าใจไงแต่รอบนี้4 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอย่างน้องฟิวต้องขึ้นไปรอข้างบนก่อนใช่ประมาณเกือบชั่วโมงสู้ๆนะคะน้องฟิวค่ะโอเคครับผม
ครับผมตอนนี้นะครับน้องฟิวก็กำลังจะไปสอบแล้วนะใช่ค่ะน้องฟิวคะสู้ๆนะครับลูกสู้ๆน้องฟิวคะจ้าสู้ๆนะครับลูกสู้ๆเอาเป็นเด็กวัดประกอบให้ได้นะคะค่ะแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับลูกทำให้ดีที่สุดรู้เปล่าโอเคไม่เอาไปนอนในห้องสอบนะคะไม่ไม่ไม่บอกว่า5นาทีแรกเสร็จอะไม่เอานะอุ้ยอะไรนะครับพี่เต็ม5นาทีแรกไม่เอานะแบบเสร็จคนแรกอะไรเงี้ยแต่ฟิวบอกว่า2นาทีพอ5นาทีไม่เอาเอา2นาทีพอลดโอเคนะครับถามไม่ได้ไปด้วยนะครับโอเคครับพร้อมไปแล้วเจอกันชั่วโมงนี้ค่ะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปตอบกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับน้องฟิวก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับน้องฟิวพาไปสอบเป็นไงบ้างลูกก็ง่ายกว่าสวนกุหลาบนิดนึงใช่เหรอนิดนึงเราทำได้ไหมครับได้ค่ะวันนี้สอบวิชาอะไรไปบ้างคณิตภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะถ้าตีว่า100คะแนนคิดว่าได้สักกี่คะแนนมันมีน้องฟิวว่าน่าจะได้น่าจะได้สัก100ขึ้นละกันเยอะไปไหมอ่ะไม่100คะแนนหนูได้100ขึ้นนี่ไม่ไม่ก็คือรวมๆใช่ไหมมันมี200คะแนนโอเคก็ประมาณแบบ100ขึ้น90 100ประมาณนี้ฮะได้ครึ่งเดียวอ่ะคะใช่ก็ประมาณนี้เผื่อไว้ก็แบบประมาณนี้ไงโอเคแล้วข้อสอบคิดว่ายากไหมไม่ยากเท่าไหร่แต่คณิตเนี่ยมันมีสิ่งที่น้องฟิวยังไม่เคยเรียนอ๋อมีก็คือมันเป็น a ยกกำลังนู่นนี่นั่นเอามาบวกนู่นนั่นแล้วคือหนูยังไม่ได้เรียนได้ครับก็ไม่เป็นไรพ่อไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่ถามเฉยๆนะครับแล้วก็ได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรลูกรู้เปล่าค่ะรู้ป่ะคะค่ะไม่ได้เราก็มาเรียนสารศาสตร์ชุดยังอยู่ไว้ม.4เดี๋ยวไปติวหนักๆแล้วไปสอบสู้กับเขาใหม่อีกรอบนึงติวหนักใช่แล้วก็ฟังผลวันไหนคะน้องฟิวพรุ่งนี้โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังผลนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าน้องฟิวจะสอบได้หรือไม่ได้ได้ก็ดีใจด้วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่โอเคคนเยอะมากเลยนะคนไปสอบเยอะมาก700กว่าใช่760คนโอเคค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าน้องฟิวจะสอบได้หรือไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับค่ะเมื่อวานน้องฟิวไปสอบมานะครับวันนี้เขาจะประกาศผลสอบแล้วใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะพ่อบอกก่อนนะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผลสอบของน้องฟิวเข้าโรงเรียนบางประกอบนะครับม.1 นะครับออกมายังคะน้องฟิวออกมาแล้วแต่น้องฟิวไม่รู้ว่าดูที่ไหนดูตรงนั้นของเพื่อนก็ได้แป๊บนึงนี่เพื่อนติดไหมลูกติดแล้วเราติดเหรอติดอะไรติดไงติดอะไรโควิดอ่ะดีๆนี่ก็ถามเพื่อนก่อนว่าดูตรงไหนอันนี้อาจจะเป็นรายชื่อตอนสอบก็ได้ไม่อันนี้อยู่ในห้องแล้วตอนในห้องก็มีนี่ไง40คนเห็นไหมน่ะเอาถามเพื่อนว่าเข้าเว็บไหนเราจะได้ดูถูกไหมใช่ใช่ไม่เชื่อหนูหรอไม่เชื่อเพื่อนแต่ตอนนี้ว่าเพื่อนดูเว็บไหนบอกเพื่อนส่งลิงก์เว็บมาดิโอเคนะครับลุ้นมากเลยครับไม่เดือนบอกว่าเพิ่งไปซื้อสมุดหนังสือที่โรงเรียนเพื่อนบอกว่าติดมันดูตรงไหนอ่ะเขากับแม่หาไม่เจอนั่นเดี๋ยวเขาแชร์หน้าจอให้ดูแป๊บนึงนะโอเคขอด่วนอ้าวไม่ติดติดเหรออ้าวคือแบบโอ้โหสุดยอดต้องถามเพื่อนว่าเข้าเว็บไหนอ่ะโอ้โหทุกคนตอนนี้ขึ้นลุ้นมากถามเพื่อนว่าเข้าเว็บไหนเราจะเข้าเว็บไหนเข้าเว็บไหนส่งลิงก์มาได้ไหมพร้อมแชร์หน้าจอนี่ก็คืออ่าใน Google ใช่ไหมแกก็พิมพ์ไปว่าbpk.ac.th เนี่ยอย่างเงี้ยข้างบนเลยอ่ะ B... พี่ไม่หาอยู่พี่ว่าสวัสดีนี้ด้วยฟิวเข้าไปดูเข้าไปดูเพื่อนก่อนอ่าฮะ btk.ac เข้าไปแล้วแล้วมันยังไงเข้าไปแล้วแล้วไงต่อเอ่ยแล้วแกก็เลือกอันเนี้ยอ๋อประกาศผลสอบจะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวดูก่อนของเราแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเราต้องดูรายชื่อห้องเรียนปกติอืมใช่แล้วฟิลนิดนึงนะขยายหน่อยแป๊บอันนี้ห้องแรกแป๊บนึง
ห้องแรกผู้หญิงมันยังไม่มีชื่อฟิวดูห้องต่อไปไม่มีสักห้องเลยเออฟิวนี่ห้องที่3ห้องที่3ห้องที่4ห้องที่5ก็ยังไม่มีห้องที่6ห้องที่6ห้องสุดท้ายเลย1ทับ6อ่ะแล้วบอกว่าตอนแรกบอกอยู่ห้องแรกไงไอ้หนูอ่ะเยี่ยมว่าไหนเยี่ยมว่าไหนฟิวเนี่ยเป็นเนนารีชุดเขียวใช่ไหมมันจะแบบมีเรียง2แบบนี่ไงห้องสุดท้าย1ทับ6สุชาลัตโอ้ยเด็กมากฮะในดูได้เกือบคนสุดท้ายเลยเหรอไม่ก็ห้องไหนห้องไหนห้องสุดท้ายห้องสุดท้าย1ทับ6นี่เลยไหนไหนอันดับที่อันดับที่38แต่ว่าอันนี้เป็นในห้องตอนเขาแยกห้องแล้วโอเคนะครับ439นะครับโอ้โหดีใจกับเด็กประกอบด้วยนะครับวันนี้เราจะไปมอบตัวไงตั้งแต่ทำคลิป2เข้ามาถึงมานี่เขาพีคสุดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับที่สารศาสตร์ยังไงก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะได้เลือกเพราะว่าถามว่าทำไมไปจ่ายค่าเทอมที่สารศาสตร์เพราะว่าตอนนี้เด็กสอบพร้อมกันถูกไหมแม่ถ้าวันนี้ไม่ได้ที่บางประกอบอย่างน้อยน้องฟิลก็ได้เรียนที่สารศาสตร์นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดฟิลไปสอบบางประกอบเสร็จเราไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่มีที่เรียนนะครับน้องมีปัญหาทันทีเลยนะครับโอเคครับพร้อมเย้ตื่นช้ามากประมาณ7โมงก็ดูเฮ้ยเมื่อไหร่จะพี่ดูผิดว่าฟิลดูแบบพี่ดูเพราะว่ามันมีนี่ประกาศผลม.1 เงื่อนไขพิเศษนอกเขตในเขตแล้วก็ห้องเรียนปกติติดก็ติดนะอย่านะวิสอบได้ด้วยนะครับเก่งนะครับผมเย้โอเคครับผมคลิปนี้นะครับน้องฟิลก็สอบเข้าที่โรงเรียนบางประกอบได้นะครับก็ถามว่าบางประกอบเนี่ยดีไหมก็ถือว่าดีอันดับต้นๆในฝั่งที่เราอยู่เลยนะครับฝั่งเขตบ้านเราใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับนั่นเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราด้วยนะครับที่แบบเฮ้ยเก่งอ่ะเออต่อให้อกหักก็อยากสวนกุหลาบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางประกอบใกล้กว่าข้ามมาถึงเลยคือนั่งสองแถวไปก็ถึงนะบางทีไปออกไปไม่ได้พี่ฟีบอกจากบ้านไปเรียนที่ม.6 โมงใช่ไหมไม่ทันไม่ได้เดี๋ยวพ่อไปส่งเองงั้นเดียวถึงเลยนะครับใช่แล้วก็ไปส่งปากซอยก็ได้แม่แล้วให้เขาเดินทางไปนั่งวินนะ20-30 บาทนะอย่าเขาผอมพ่อไปส่งเขาเถอะเอาอย่าไปส่งปูนวันนี้ต้องไปซื้อชุดนักเรียนแบบเย้20 บาทโอเคครับผมน้องพี่ดีใจไหมคะดีใจค่ะกินล้างบ้านเลยเพื่อนติดไปกี่คนครับรู้เหมือนกันนะขอดูหน่อยไม่อันนี้เน็ตหนูหลุดไปแล้วแต่มีคนนึงเป็นคนที่มาบอกหนูนี่แหละเอออยู่ห้องเดียวกับหนูมีเพื่อนแล้วเพราะพี่ว่ากังวลมากว่าแบบไปเรียนที่นู่นนะกลัวไม่มีเพื่อนหาเพื่อนไม่ได้อุ๊ยในนี้มีเพื่อนห้อง4ด้วยไอ้ที่ดูห้องไหนอยู่ห้องสุดท้ายป่ะเนี่ยห้องไหนนี่หมายห้องแรกนั่นไงก็ห้องแรกไงเธออยู่1ทับ6เธอดูเพื่อนคนอื่นด้วยอย่าดูกันอุ๊ยมีเพื่อนอีกคนนึงอยู่ห้องเดียวกับหนูเนี่ยทศพรเมฆวิไลอ่ะใช่มีเพื่อนหลายคนมีแล้วมีเพื่อนในห้องเดียวกันเลื่อนดูสภาพดินี่คือคนที่สอบติดดูสภาพหัวดิเมื่อวานไปสอบแบบโซมมากใช่ก่อนมานี่ก็คือไปสอบมาโอเคนะครับข่าวดีของวันนี้เลยโอเคครับผมแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสอบติดที่ไหนขึ้นโรงเรียนอะไรเปิดเทอมวันไหนก็มีบอกพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าน้องฟิวไปซื้อชุดใส่ชุดแบบไหนเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงนะครับก็สมุดกระเป๋าการแต่งตัวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันนะครับยังไงก็ดีใจน้องฟิวด้วยนะครับเออพรุ่งนี้ไปมอบตัวเตรียมเอกสารใช่โอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบาย